ของที่ลาวแพงไหมแพงแพงนะอืมของที่ลาวแพงโอเคต้องไปทำงานที่ไทยแล้วกันครับผมดัดฟันดัดฟันที่ลาวเท่าไหร่ดัดฟัน20,000กว่า20,000 20,000 นี้20,000ไทยหรือว่า20,000 20,000ไทย20,000ไทยอ๋อนี่คนไทยเหรอฮะเจ้าแม่เป็นคนไทยเดวัตินิกยวนดัดฟันที่ไทย 28,000 นะครับผมถูกป่ะเอ้ยดัดฟันที่ลาวอันนี้ทำที่ลาวไหมทำที่ลาวด้วยแปลว่าใช่โอเคครับผมอันนี้ต้องจ่ายครั้งเดียวไหมบ่อันเป็นเดือนเป็นเดือนเดือนละเท่าไหร่อ่ะเดือนนึง 400,000 เนาะ 400,000 กีบนะ 600 กว่าบาทถูกว่าทำไมสาวลาวดัดฟันเยอะนะครับผมเอออันนี้ถือว่าเยอะไหมสำหรับคนลาวไม่เยอะนะโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีเจ้า